สวัสดีค่ะมีน้องๆก็ถามมาว่าเราจะโหลดแมป Minecraft เข้าใส่ในตัวเกมอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูอันนี้ที่ลงไว้เป็น Golden Coaster แล้วพี่ก็ลงแมปดาวน์โหลดไว้ให้นะคะคลิกที่แมปดาวน์โหลดนะคะเปิดมาปุ๊บเดี๋ยวรอนิดนึงพอดีเน็ตช้าบางคนจะติดเข้ามาในหน้านี้ซึ่งไม่เป็นไรเรามาคลิกที่ตรงนี้นะคะฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติบางคนมันก็จะเด้งไปหน้าที่ดาวน์โหลดคือหน้านี้เลยนะคะซึ่งอันนี้ก็คือ Golden Coaster ที่เราได้ทำการเล่นให้ดูนะคะวิธีโหลดก็คือนี่กดที่ตรงนี้นะคะดาวน์โหลด Minecraft World Save หลังจากนั้นก็จะมาหน้าที่คนให้โหลดเนี่ยเขาลิงก์เอาไว้รอสักแป๊บหนึ่งบางคนจะเข้าไม่ได้ไม่ต้องสงสัยลองเช็คดูว่ามีแอดบล็อกตรงนี้ไว้อยู่หรือเปล่าให้คลิกนะคะแล้วก็ Don't Run This on this page สำหรับคนที่ไม่มีแอดบล็อกก็จะผ่านหน้านี้ได้โอเคพอเราไม่บล็อกหน้านี้แล้วนะคะก็รอใหม่รอตรงนี้นะคะดูตรงนี้โฆษณาอะไรไม่ต้องไปสนใจอย่าไปกดอย่าไปอะไรกับเขาคลิกตรงนี้เลยคลิกแล้วก็รอนะคะเขาบอกว่าให้รอถ้าไม่มาแล้วค่อยกดปุ่มนี้แต่ให้รอก่อนรู้สึกเขาจะพาเราไปหน้า Media Fire ระหว่างนี้มันจะอาจจะมีหน้าอะไรขึ้นมาแปลกๆเราก็กดปิดไปอย่าไปสนใจอะไรโอเคพอมาเว็บ Media Fire นะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนี่เรากดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยกดปุ๊บเดี๋ยวมันจะเข้ามาตรงนี้เองสำหรับคนที่ลงโปรแกรมอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดเมนเจอร์นะคะมันก็จะขึ้นมาที่อย่างนี้เราก็เลือกอย่างเช่นสมมติเราจะเลือกไว้ที่หน้า Desktop นะคะเราก็กดเริ่มดาวน์โหลดรอแป๊บนึงบางคนนี่อาจจะไม่ติดบล็อกไม่ติดอะไรเลยก็อาจจะเข้ามาหน้านี้ได้เร็วกว่าปกติหลังจากเราโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมาขึ้นโฟลเดอร์อยู่ตรงนี้นะคะที่เราโหลดเอาไว้โฟลเดอร์ก็อยู่ตรงนี้ปุ๊บทีนี้ตัวเกม Minecraft บางคนจะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้มันมีหลายแบบแต่ว่าเราจะเข้าไปที่ตัวเกม Minecraft คลิกขวานะคะคลิกขวาแล้วไปที่ Property จากนั้นไปที่ Open File Location นะคะทั้งหมดนี้ก็คือเกม Minecraft นะคะสังเกตโฟลเดอร์ Saveนี่เลยเราลาก The Golden Coaster ที่เราโหลดมาเมื่อกี้ลากไว้ตรงนี้เลยหลังจากนั้นเราก็ Extract File Here นะคะจากนั้นก็จะได้เป็นโฟลเดอร์อย่างนี้ปุ๊บตรงนี้เราลบทิ้งได้เลยนะคะโฟลเดอร์นี้เราก็ลบทิ้งได้เลยโอเคเราจะได้โฟลเดอร์อย่างนี้นะคะลองเปิดเกมดูนะคะตัวที่โหลดแมปตัวนี้ไม่ว่าจะเวอร์ชันอะไรนะคะก็สามารถลงแมปได้แต่ว่าเอฟเฟกต์ของบางอย่างก็อาจจะไม่มีนะคะเราเล่นเวอร์ชันใหม่ๆ 1.9 นี่ไม่มีปัญหาเลยที่น้องถามมาโอเคหลังจากเข้ามาในเกมเราไปที่ซิงเกิลเพลเยอร์สังเกตตัวไหนนี่อันนี้คือที่เราลงเมื่อกี้ Golden Coaster นะคะพอเราเข้าไปปุ๊บก็จะสามารถเล่นได้เลยตามที่เขาได้เซฟเอาไว้ซึ่งการลงแมปเนี่ยไม่ใช้ได้สำหรับทุกๆแมปนะคะทำวิธีทำเหมือนกันเลยทำแบบนี้แหละโอเคก็
ทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเล่นแมปใหม่ๆกันโอเคจ้าวันนี้ก็มาบอกวิธีการลงแมปโอเคค่ะขอบคุณค่ะที่ชมถ้าชอบยังไงก็กดไลค์ Subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า